ยสติ๊กเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครที่เกิดในช่วงราว2วันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรแนวนี้เรื่องของการงานทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะคะวันนี้อย่าพยายามไปก้าวก่ายในเรื่องราวของคนอื่นนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนเองก็ตามนะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันก็พยายามเติมความหวานให้กันบ้างอย่าปล่อยปะละเลยกันนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากคนที่สูงวัยกว่าเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดฉะนั้นนะคะวันนี้ในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะมาแบบปัจจุบันทันด่วนก็ต้องมีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุให้ดีเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำเท่าที่ทำได้ค่ะอย่าไปคาดหวังอะไรเพราะไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ทุกอย่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถผ่านพ้นไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์กับคนที่ผ่านมาก่อนนะหรือว่าอาจจะเคยได้เจอกับปัญหาแม้กระทั่งการแก้ไขมาก่อนก็ตามก็ลองปรึกษาผู้รู้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานทำอะไรก็ทำให้สุดทางตั้งใจแล้วก็ลงมือให้ถึงที่สุดนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังในเรื่องของตัวบทกฎหมายไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมสัญญาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการชำระหนี้เองก็ตามนะคะวันนี้ระมัดระวังด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังนะวันนี้อย่าได้คาดหวังอะไรทั้งจากคนรักแล้วก็รวมไปถึงคนรอบข้างนะคะส่วนในเรื่องของงานเลือกทำในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองดีที่สุดเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดโดยเฉพาะใครที่จะลงทุนทำธุรกิจเข้าร่วมหุ้นต่างๆดูให้ดีก่อนนะคะว่าตัวเองมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนกำลังทำคะแนนวันนี้อาจจะมีคู่แข่งได้นะคะแต่หลักทรัพย์เงินทองวันนี้จะขอหยิบขอยืมใครค่อนข้างลำบากพึ่งพาตัวเองก่อนดีที่สุดเน้นโทนสีบรอนทองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานคนที่เพิ่งจะผ่านพ้นปัญหาให้เชื่อเอาไว้ค่ะว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเราแบบปฏิเสธไม่ได้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็สามารถที่จะผ่านพ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายรับหรือแม้กระทั่งเรื่องของรายจ่ายเองก็ตามยังพอจะมีสำรองอยู่ได้บ้างนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะต้องมีความรอบคอบหรือแม้กระทั่งตรวจเช็คข้อมูลทุกครั้งก่อนที่จะส่งงานไปนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้หัวใจค่อนข้างเหนื่อยกับเรื่องกิจธุระไม่ว่าจะเป็นของตัวเองของคนรักหรือว่าคนในครอบครัวเองก็ตามนะคะส่วนงานวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะมีเกณฑ์การยกย้ายเปลี่ยนแปลงเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันก็ทวนซ้ำได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ
คุณทวีค่ะ10กุมภาพันธ์2523นะคะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันอาทิตย์ทำอาชีพอะไรถึงจะดี10กุมภาพันธ์2523นะครับเวลา5ทุ่มปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับพุทธสวยนะครับอีกเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจ้ะเสาเด่นกว่านะครับเสาก็ไม่ถึงอะไรฮะสวนเกษตรเบ็ดเตล็ดค้าของเก่ามินิมาร์โชห่วยนะครับลักษณะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกรับเหมาก่อสร้างนะทำหมู่บ้านจัดสรรก็ว่ากันไปรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกพลังงานนะพวกแก๊สพวกน้ำมันนะก็ลองดูขนาดที่มันเหมาะสมและปีนี้กรรมะเป็นสีนะก็เหมาะสำหรับการเริ่มต้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกรค่ะ12มีนาคม2509นะคะเวลาเกิด6นาฬิกา25นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสกลนครค่ะ6นาฬิกา25นาทีสกลนครโมง25นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับอย่างที่เรียนนะมีนช่วงนี้ก็ให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ของคนรักเพราะว่าราหูเล็งดวงชะตาอยู่นั้นก็เป็นพินทุบาทให้ระวังปัญหาเรื่องคู่แล้วก็ไม่ควรจะทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนนะครับบ้านตอนนี้ย่าง50นะครับยังเร็วเนี่ยย่าง51นะถ้ายังไม่พร้อมจริงๆย่าง54ก็มีเกณฑ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิติมานะคะ25พฤศจิกายน2540ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกา24นาทีนะคะไม่ได้บอกวันถามว่าจะเข้าคณะอะไรเรียนต่อด้านไหนถึงจะเหมาะสมการเงินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรค่ะตรงกับวันอังคารนะครับปีนี้ระวังปัญหาพวกความดันสายตาด้วยนะหรือแม้กระทั่งปัญหาพวกกล้ามเนื้ออุบัติเหตุนะครับหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะสาขาอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าไหวนะถ้าไหวก็แพทย์เภสัชกรพวกนี้แล้วก็ทำงานกับพวกองค์กรต่างชาติจะยิ่งสมรูปอีกกลุ่มนึงฮะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศอันนี้ถือว่าดีอีกกลุ่มนึงนะถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนบัญชีแต่เน้นงานออดิตจะเป็นออดิตบัญชีหรือว่าออดิตโปรเซสกระบวนการทำงานของฝ่ายงานต่างก็เรียกว่างานตรวจสอบภายในอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรีนะคะ12กรกฎาคม2504ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันพุธนะเป็นพุธกลางวันทำงานวัดไทยในอินเดียดีหรือเปล่าจะถูกฉลกแล้วก็มีโอกาสไหมนะตอนนี้ขายไอศกรีมแบบป๊อปคอร์นอยู่ค่ะไปทำอะไรล่ะในวัดไทยนะก็ต้องดูลักษณะงานด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าของกินของกินสิ่งสวยงามก็ตามนะแต่ที่คุณถามมาเนี่ยเป็นของรับประทานทั้งนั้นก็หนึ่งเลยนะแน่นอนฮะกระป๊อปคอร์นก็ต่างชาตินะครับมี2เงื่อนไขถ้าทำเกี่ยวข้องกับกลิ่นอายต่างประเทศสถานที่ตั้งไม่อยู่ติดถนนและมีการจรมีการเดินทางมากกว่า1จุดอันนี้พอทำได้นะแต่เดี๋ยวส่งเข้ามาแล้วกันนะครับว่าคุณจะไปทำอะไรหน้าที่งานในวัดไทยที่ว่านั้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนิสานะคะ5กันยายน2538ค่ะเวลาเกิด9โมงเช้าวันอังคารจะจบช่วงปี2560จะทำงานตรงกับที่เรียนมาหรือเปล่าบริหารหรือว่าทำอะไรถึงจะเหมาะค่ะเกณฑ์การเรียนดีมากนะครับช่วงย่าง21 22พูดอย่างนี้แล้วอย่าประมาทนะก็ยิ่งต้องทำให้มันเป็นจริงอย่างที่ผมทำนายนะครับบริหารเนี่ยเขาเป็นเป็ดนะทำได้ทุกอย่างแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกนะเดี๋ยวลองดูว่าควรจะทำอะไรนะความจริงถ้าทำตรงฟิลเลยเนี่ยก็พวกลักษณะพวกงานเอกสารนะงานบริหารจัดการงานแม่บ้านคือหมายถึงว่าไม่ใช่แม่บ้านลงไปทำความสะอาดนะฮะหมายถึงว่าดูแลพวกแบ็คออฟฟิศพวกเนี้ยถ้าถามว่าในดวงเด่นไหมก็ไม่เด่นแต่ว่าถ้าคุณเรียนบริหารแล้วเกิดมีการลงบัญชี
เรียนด้วยนะจะมากน้อยกี่หน่วยกิจก็ว่ากันถ้าทำงานด้านออดิตดีนะถ้าเป็นออดิตบัญชีไม่ได้ก็เป็นออดิตอย่างที่ผมบอกนะออดิตในเรื่องของการตรวจสอบกระบวนการการทำงานภายในองค์กรอันเนี้ยถือว่าเด่นแล้วถ้ามีสกิลในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์เน้นงานแก้ไขปัญหาให้กับยูเซอร์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเตชิตนะคะ27ตุลาคม2550เวลาเกิด 1:51 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ชื่อดีหรือเปล่าก็ยังเป็นคนวันศุกร์นะครับในทางโหราศาสตร์อยู่ครับเตชิตนะคะสระเอต่อเต่าชอช้างสระอีต่อเต่าก็ชื่อโอเคนะหมวดอินเมื่อรวมกับนามสกุลมีเรื่องเดียวนะครับจะมีปัญหาเรื่องการออมนะฟุ้งเฟ้อก็ได้สุรุ่ยสุร่ายก็ใช่นะครับถ้าเกิดควบคุมตรงนี้ได้ก็โอเคเพราะว่าปัจจัยอื่นก็ถือว่าเป็นบวกนะครับเรียนอะไรดีน้องเป็นคนวันศุกร์นะในทางโหราศาสตร์อังคารสวยมากเลยนะครับก็วิศวะทุกสาขาทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะรัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์สอบพยาการรับราชการตำรวจครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดปทุมลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ช่วงนี้ก็บอกว่าอิทธิพลของพระพฤหัสที่สถิตอยู่ในราศีเกิดนะก็จะทำให้ชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างน้องก็7-8 ขวบเนี่ยก็ต้องเน้นเป็นเรื่องเรียนเรื่องของสุขภาพก็ว่ากันไปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบันทมมูลนะคะเลขทะเบียนรถ579ก็เสาเนี่ยหมายถึงอะไรฮะก็เป็นอะไรแล้วก็หายช้าก็ได้นะคิดมากวิตกกังวลภาระเยอะก็ได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7เบอร์โทรศัพท์80ค่ะระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนนะครับใช้เบอร์กลางๆนะ16โสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนา59มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัญญานัทนะคะเกิดวันที่15ตุลาคม2558เวลาเกิด 1:20 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีชื่อดีหรือเปล่าพื้นดวงชะตาโดยรวมก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะฮะลัคนาชลบุรีตี 1:20 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์อีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ยังเด็กอยู่นะก็ยังไม่ต้องถ่ายอะไรนะชื่อดีหรือไม่อ่ะลองมาดูชื่อกันนะครับกัญญานัทกอไก่ทหารอากาศยอหญิง2ตัวสระอานะคะแล้วก็นัทขอสันฐานค่ะก็ตั้งตามสูตรนะเกิดพุธกลางคืนใช้วรรคจันทร์นำก็ใช้วรรคสีนะครับไม่ติดการีเลขกษัตริย์ก็ใช้ได้ครับนามสกุลชูโชคจีรติกุลชูโชคจีรติกุลนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลนะก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็ต้องถือว่าใช้เวลาไม่นานฉะนั้นชื่อนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอยู่แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรเด็กคนนี้ก็ฝากหน่อยแล้วกันฮะบางทีเขาอาจจะมีโรคส่วนตัวนะครับขี้น้อยใจเป็นคนคิดมากวิตกกังวลพยายามอย่าให้เขาเก็บตัวอยู่คนเดียวนะครับทำเข้าสังคมนะทำกิจกรรมเล่นเกมเล่นกีฬาลักษณะเป็นทีมนะอย่าให้เล่นประเภทเดียวนี่จะยิ่งไปกันใหญ่นะครับส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดที่ควรจะเรียนดาวสักครู่ครับเชียร์ให้เรียน IT คอมพิวเตอร์แหมลักษณะงานชวนให้อยู่คนเดียวจังแต่ไม่เป็นไรมีปาร์ตี้กับคนรอบข้างในแง่ของการใช้ชีวิตนะ IT คอมพิวเตอร์ทำต่างถิ่นฐานทำกับองค์กรต่างชาติแล้วก็เน้นงานซ่อมเป็นเงื่อนไขหรือทั้งหมด SMS ต่อมาค่ะน้องแพรค่ะ23มีนาคม2549นะคะเวลาเกิด 5:10 นาทีวันพฤหัสบดีการเรียนด้านไหนดีแล้วก็จะพึ่งพาได้หรือเปล่าเหมือนกันเลยนะโดยลักษณะพื้นฐานนิสัยจะใกล้เคียงกับน้องที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับและบางครั้งก็อาจจะมีลูกโลเลด้วยนะสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องสุขมหาอุดนะครับก็ทางศิลป์ดนตรีศิลปะการแสดงด้านอาหารคหกรรมกุ๊กเชฟ
จะเป็นฟู้ดไซน์ก็ได้นะครับหรือว่าทำพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์การเงินก็ได้เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16ตุลาคม2533ค่ะเวลาเกิด 11:18 นาทีวันอังคารความรักโสดอยู่นะคะแล้วก็เรื่องการเรียนโทขอรายละเอียดหน่อยค่ะหมายถึงจะเรียนอะไรใช่ไหมอันหนึ่งต้องบอกก่อนปีนี้เกณฑ์ในการสอบแข่งขันพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับแต่ว่าเตรียมความพร้อมดีๆเพราะมันกาลีก็แตะถึงจะเป็นสีก็เถอะของคุณก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวปีนี้ขอให้ทำนะเพราะว่าเพิ่งเข้าวันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดด้วยวันนี้นะครับอาชีพที่ควรจะเรียนสาขาที่ควรจะเรียนนี่คุณไม่ได้บอกนะว่าตรีคุณจบอะไรแต่ว่าพฤหัสกับอังคารเนี่ยสวยนะครับก็ถ้าเรียนแล้วจบมาทำงานอยู่ในแวดวงสถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์พวกนี้ก็ได้นะครับถ้าจะเป็นเฉพาะทางก็เป็นในเรื่องของพวกกฎหมายนะผมก็พูดแนวกว้างนะเพราะคุณไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมา อีกกลุ่มนึงก็เป็นทางด้านถ้าทางสายวิทย์เลยเนี่ยอังคารก็เป็นพวกวิศวะพวกทางวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็สวยหรือว่าในแง่ของการปกครองก็ได้นะอันนี้คือรายละเอียดนะแต่ถ้าจะให้ดีคุณใส่รายละเอียดให้ผมด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ2หมายเลขมี92กับ21ค่ะ92เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จ21ก็เป็นกำลังพระศุกร์ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับทะเบียนรถ5909ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0นะคะเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวารุณีวงทิพย์ค่ะคุณวารุณีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันอาทิตย์16กันยา05ปีขานค่ะ16กันยายน2505กี่โมงคะ 7:22 นาทีค่ะ 7:22 นาทีตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้ก็คือเพิ่งจะเข้าย่าง54ถูกไหมครับใช่ค่ะเพิ่งครบ53เต็มนะเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เพิ่งผ่านพ้นมามีการขยับขยายอะไรเรื่องลดราหรือว่าที่อยู่อาศัยบ้างไหมครับเนี่ยกำลังขยับขยายอยู่ว่าจะได้บ้านไหมบ้านเลขที่153ที่กำลังวิ่งเรื่องบ้านอยู่ค่ะความจริงคุณวิ่งมาตั้งแต่ออกจำนองได้ไหมวิ่งมาตั้งแต่ก่อนวันเกิดแล้วนะครับได้ค่ะพี่ว่าก่อนมันเกิดตั้ง3เดือนแล้วอย่างนี้อย่างนี้นะคือปีนี้ผมแน่นอนติดต่อแบงค์ใช่ไหมติดต่อสถาบันการเงินหรือเปล่าก็ติดต่อแบงค์ค่ะบสแต่นี้ว่าเขาอนุมัติมาแล้วแต่นี้หาคนค้ำอยู่ค่ะก็ปีนี้สีมันแตะอริแปลว่ากู้ได้ค่ะนะก็หาคุณก็ไปหาแค่คนค้ำได้ครับก็ได้ครับสมหวังได้ใช่ไหมคะใช่สมหวังแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆก็ไปหาเพิ่มเติมเองนะค่ะจ้ะแล้วจะถามว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ต่อจะซื้ออยู่ต่อดีไหมมีอะไรไหมเลขที่เท่าไหร่153ในแง่ของจ้ะในแง่ของเลขบ้านก็ถือว่าไม่ได้ขัดอะไรนะแล้วก็คุณมีความตั้งใจอยากจะใช้บ้านนี้อยู่อาศัยเฉยๆหรือว่าทำมาค้าขายด้วยครับอ๋อทำธุรกิจเก็บปักถักลอยก็ค้าขายด้วยว่าจะทำค้าขายด้วยขายของทำอะไรในหมู่บ้านอ่ะฟังให้ดีดาวศุกร์ทั้งนั้นเลยพันธุโยงเรือนงานบ้านมีโอกาสเป็นสถานประกอบการอันที่หนึ่งและดาวศุกร์ก็หมายถึงพวกของกินเสื้อผ้าก็ได้นะฉะนั้นและเสื้อผ้าขอให้เน้นงานซ่อมนะเน้นงานซ่อมก็ทำซ่อมด้วยรับไม่ได้ตัดเย็บเองหรอกรับเข้ามาเย็บแล้วก็ซ่อมด้วยใช่และหลักๆรายได้คุณจะมาจากซ่อมเป็นเบี้ยหัวแตกแต่มันจะเยอะนะครับใช่ค่ะก็ตามนั้นเลยทุกอย่างนะก็ในดวงบอกเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นก็เป็นดาวศุกร์เป็นดาวอาชีพด้วยก็ทำได้เน้นงานซ่อมก็ว่ากันไปจ้ะแล้วชีวิตหนูว่าชื่อนี้ดีไหมอ่ะสะกดอย่างไรวารุณีวะวะแหวนสระอาลอเรือสระอุนอนเนนสระอีวารุณีก็เป็นวรรคมนตรีนำนะก็ถือว่าดีเลขศาสตร์ก็คู่มิตรไม่มีกาลีด้วยนามสกุลสะกดอย่างไรคะวะแหวนงองูสรุสีกัลลันทอทหารสระอีย่อทอคานยอยักษ์กัลลันวงทิพย์จ้ะแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยถึงจะเป็นคู่มิตรก็จริงแต่ว่าในแง่ของอิทธิพลของเสาราหูเนี่ยมันก็มีอยู่มีปัญหาแบบนี้บ้างไหมล่ะก็คือ1สุขภาพไม่ค่อยดีนะเป็นอะไรแล้วหายช้านะ2มีปัญหาสภาพคล่องอยู่เนืองๆนะภาระหนี้สินนะครับ
ค่ะนี่สินตอนนี้มีเยอะเลยนะจริงๆแล้วถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยนนะถ้ามีก็ควรจะเปลี่ยนนะลองหาชื่อใหม่ว่าแต่ทางไทยไม่รู้จะไปเปลี่ยนชื่ออะไรดีอะไปรู้จักห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในเมืองที่คุณอยู่ไหมรู้ค่ะนะก็ไปที่ร้านออกไปเลยไปที่ร้านหนังสือฝากใครไปก็ได้นะไปที่ร้านหนังสือให้เขาซื้อหนังสือตั้งชื่อวิธีการเลือกก็ดูหนังสือที่จัดพิมพ์หลายๆครั้งแล้วคุณเอามาดูเขาจะมีหลักเกณฑ์บอกหมดแหละที่อยากให้เลือกเองเพราะว่าจะได้ชื่อที่ถูกใจไงเพราะชื่อความหมายมันควรจะถูกใจเจ้าชะตาเพราะว่านี่ใช้มาตั้งตลอดชีวิตพ่อก็ปั้งมาให้แล้วก็ใครก็บอกชื่อนี้ไม่ดีนะอะไรก็ไม่ตั้งแต่เล็กใช้มาก็หลักๆที่ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องเงินกับเรื่องสุขภาพคือถ้ามันมีสุขภาพอะถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรเลยพอเป็นปุ๊บมันหายยาก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ไงนะก็ถ้ามันตรงก็ควรจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากเปลี่ยนก็ขึ้นหน้าดีค่ะถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่บังคับนะเพราะบางคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนใช้อะไรขึ้นหน้าก็ให้เริ่มด้วยตัวดอชดาตอปตักตอชดาตอปตักตอสันฐานตอนางบุญโทตอสันฐานบุญโททอมฐานทอมบุญโททอผู้เฒ่านอนเนนตอผู้เฒ่านอนเนนจ้ะห้ามมีห้ามมีห้ามมีสามสอสอเสือสอบอฤาษีสอคอสอคอสลานะหอหีบรอจุฬาฮอนุคู่ครับถ้าสมมติชื่อนี้ใช้แต่ใช้นามสกุลวิชูประสิทธิกรอันนี้น่าจะเข้าท่าสะกดมาวอลแวนชอช้างสตองตัวสลับอูเอาใหม่เอาใหม่ปลาเอาใหม่วอลแวนวอลแวนสละอีค่ะจ้ะชอช้างสองตัวจ้ะสระอูตองชอช้างตัวสองค่ะสระอูวิชุปอปลาปอปลารอเรือสระอาค่ะสอเสือสระอีทอทหารทอทอทงสระอีกระรันกอไก่รอเรือมีกระรันไหมคะตรงไม่มีไม่มีกระรันกอไก่รอลิงสิไม่ใช่กอไก่รอเรือถูกไหมวิชุประสิทธิกรประสิทธิกรขออภัยกอไก่รอเรือประสิทธิกรค่ะดีกว่าดีกว่าใช่ไหมใช่ก็ในเรื่องเงินทองจะเบาลงแต่ว่าในแง่ของสุขภาพก็อาจจะยังมีผลบ้างในเรื่องที่ว่าหายช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ดีขึ้นนะแล้วก็อาจจะตอบโจทย์คุณตรงนี้คุณไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ก็โอเคเพราะว่านามสกุลนี้ก็นามสกุลที่บ้านของเดิมได้ใช้ได้ครับใช้ได้ถ้าไม่งั้นก็ไปเปลี่ยนเป็นแซ่เลยอันนี้แหละเอานี่แหละพอแล้วพอแล้วนะเอาตามนี้นะครับดูแลสภาพคล่องเงินทองให้ดีนะได้มาได้บ้านมามันมาพร้อมภาระอยู่แล้วนะครับและรถกทอเนี้ย355ดีไหมดีครับเป็นมีหลักฐานความมั่นคงจะทำให้เราขยันด้วยนะอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับคือว่าวันนี้มันหาคนไม่ค้าไม่ได้ก็จะขายไงก็นั่นแหละแต่ปีนี้สำเร็จอยู่แล้วนะสำเร็จอยู่แล้วแล้วก็ของคุณให้ปีนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิเรื่องยาของยาเสพติดก็ได้ครับมะเร็งจ้ะมูลนิธิยาเสพติดใช่เรื่องเอานะในจังหวัดที่คุณอยู่นั่นแหละนะครับคุณวาวีคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ดีไหมคะค่ะเบอร์นี้กับมี2เบอร์กับ07ลงท้ายด้วย407กับ547มันก็เป็นจริงๆแล้วหาเลขใหม่ดีกว่านะอิทธิพลของเสาอย่างที่คุณเป็นอยู่นั่นแหละแล้วคุณเป็นคนคิดมากวิตกกังวลด้วยนะย้ำคิดย้ำทำก็เอาเสริมอาชีพด้วย63 64 65 69ได้หมด61ก็ได้63 64 69จ้ะ61ก็ได้นะครับ61ก็ได้จ้ะเอาละเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคุณน้ำค่ะ30เมษายน2538นะคะเวลาเกิด 5:29 นาทีจะได้เป็นนักบอลอาชีพหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์แล้ว30เมษายน38ไม่ได้บอกนะนี่เชียร์เลยเชียร์นายเลยนะคุณน้ำผมเองก็ชอบกีฬาแต่เด็กๆนะครับของคุณเนี่ยมหาอุดเกาะดาวอังคารเลยนะก็มีโอกาสจะยึดเป็นอาชีพหลักนะดูแลตัวเองดีๆรักษาสุขภาพกายหมั่นฝึกซ้อมโชคลาภในเรื่องของอาชีพจะเกิดจากการฝึกฝนเสมอฉะนั้นตั้งใจทำได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์60ค่ะ6
60มีปัญหาเรื่องการออมนะก็เปลี่ยนเป็น61เป็นคู่สมพลกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27ชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ดีกว่าครับทะเบียนรถ9103ค่ะคู่หน้าผ่านแต่คู่หลังระวังความพลิกผันอุบัติเหตุแม้จะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีก็ตามใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข08081โอ้ยบาปประเคาะใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็คู่หลังราหูทำลายอาทิตย์อยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งก็ได้คู่หน้าให้ระวังสิ่งเร้นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะยานยนต์เราก็ต้องอยู่อาศัยในยานยนต์นั้นๆเหมือนกันอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะ3เลขหน้าจักรยานยนต์ก็6077ค่ะจากราหูเปลี่ยนเป็นเสานะเสายกกำลัง2ก็ภาระเยอะเครียดมากแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพได้ในระยะยาวเลขศูนย์ภัยอาเพศดาวมฤตยูแม่บทของดาวบกบอกแบบนั้นแปะ3เลขหลัง SMS ต่อมาค่ะคุณพีรพัฒน์นะคะ9พฤษภาคม2543ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง6นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดชลบุรีค่ะบ่ายโมง6นาทีปฏิทินตรงกับวันอังคารชลบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับชีวิตในภาพรวมก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับของคุณก็ถือว่าได้องค์เกณฑ์นะครับเป็นปัสสาวะเกณฑ์ราศีสัตว์บกนะครับคำว่าในภาพรวมก็คือถึงจะลำบากมาช้าหน่อยแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจแต่สำคัญคนเราพูดอยู่เสมออยู่ที่อาชีพนะตอนนี้อายุย่าง16อังคารแป๊บหนึ่งนะครับอาทิตย์สวยที่สุดนะอาทิตย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร IT คอมพิวเตอร์วิศวะไฟฟ้าทุกสาขาไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกคอนโทรลแล้วก็พวกอินสตรูเมนต์พวกระบบวัดคุมอันนี้ดีลองลงมาวิศวะสาขาอื่นก็ได้แต่ให้น้ำหนักน้อยกว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะแล้วก็พวกทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดทางศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติศาสตร์สอบอัยการรัฐราชการตำรวจก็ถือว่าดีครับเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งานอย่างดีวันมงคลของเดือนตุลาคมกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ